ไปดูเรื่องของโชเฟอร์แท็กซี่ครับช่วงนี้การเดินทางก็เริ่มคึกคักมากขึ้นก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเตือนกันหน่อยคุณผู้ชมครับเป็นหญิงสาวรายหนึ่งเนี่ยเขาขึ้นแท็กซี่ครับจากหมอชิด2จะไปที่สายใต้ใหม่ปรากฏว่าไปเจอโชเฟอร์แท็กซี่เรียกเก็บเงินแบบราคาเหมาไม่ยอมกดมิเตอร์ครับพอถามว่าทำไมไม่กดมิเตอร์คนขับอ้างบอกว่าเป็นเพราะรถเขาเนี่ยไม่มีมิเตอร์มีแต่ราคาเหมาเพียงอย่างเดียวครับไปสายใต้ค่ะจังหวัดอะไรอ๋อระนองค่ะระนองจองตั๋วไว้ได้ยังเรียบร้อยแล้วค่ะ 8:15 ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปที่หญิงสาวรายหนึ่งเขาถ่ายเอาไว้หลังจากที่ลงจากรถแท็กซี่ที่นั่งมาจากสถานีขนส่งหมอชิด2มาลงที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ถ่ายเอาไว้เพื่อจะได้เห็นทะเบียนรถแล้วก็คนขับเพราะว่ารถคันนี้ครับรับเธอมาส่งด้วยราคาเหมานะฮะโดยผู้หญิงคนนี้เนี่ยนำคลิปนี้ไปโพสต์ในกลุ่มคนรักแท็กซี่ระบุข้อความบอกว่าหลังจากที่ลงรถทัวร์จากหมอชิดมีชายใส่เสื้อสีฟ้าพยายามถามว่าจะไปไหนเมื่อตอบว่าไปสายใต้ใหม่ชายคนดังกล่าวก็มาลากกระเป๋าเดินนำไปขึ้นรถแท็กซี่ครับแต่เมื่อขึ้นไปบนรถแล้วครับชายคนดังกล่าวซึ่งเป็นคนขับปรากฏว่าไม่กดมิเตอร์ครับสอบถามก็อ้างว่าเป็นการคิดราคาแบบเหมารวมค่าทางด่วนด้วยรวมแล้วเนี่ยหมอชิด2ไปสายใต้ใหม่ก็บอก480บาทครับทีนี้เธอก็ตั้งคำถามว่าถ้าหากปกติแล้วเนี่ยนั่งรถแท็กซี่จากหมอชิด2ไปสายใต้ใหม่เนี่ยมิเตอร์แท็กซี่เนี่ยจะขึ้นกี่บาทรวมทั้งหลังจากนี้จะสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้หรือไม่หลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปครับมีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันจำนวนมากนะครับบางส่วนก็แนะนำให้เจ้าของโพสต์เนี่ยแจ้งตำรวจได้เลยขณะที่บางคนก็เข้ามาแสดงความเห็นบอกว่าเคยเดินทางเส้นทางนี้นะครับบอกว่าราคาค่าโดยสารถ้าหากกดมิเตอร์เนี่ยหมอชิด2ไปสายใต้ใหม่เนี่ยเพียงแค่200บาทเท่านั้นล่าสุดครับทีมข่าวโมโนทวิตินายลงพื้นที่ไปที่สถานีขนส่งหมอชิด2นะครับก็พบว่ามีประชาชนทยอยใช้บริการขนส่งเดินทางกันในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ตลอดทั้งวันบรรยากาศคึกคักครับนายบัวผันสุจริตภักดีเป็นคนขับแท็กซี่มิเตอร์ที่เข้ามารอคิวตามจุดที่หมอชิดจัดเอาไว้นะครับว่ากลุ่มแท็กซี่ที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามีค่อนข้างเยอะเลยครับโดยกลุ่มนี้จะชอบเข้าไปประชิดตัวผู้โดยสารบางคนอ้างว่าแท็กซี่ที่จอดบริการถูกต้องด้านในเนี่ยราคาแพงกว่าบางก็อ้างบอกว่าด้านในเนี่ยเป็นแท็กซี่จอดนอนไม่ได้รับผู้โดยสารจากนั้นก็จะมีการลากกระเป๋าแล้วก็ดึงตัวผู้โดยสารออกไปด้านนอกครับซึ่งผู้โดยสารบางคนเนี่ยก็ไม่ทราบนะครับก็ยอมไปด้วยนอกจากกรณีของหญิงสาวที่โพสต์ล่าสุดก็ทราบว่ามีคนที่โดนคิดราคาเหมาไปสายใต้ใหม่ในราคา700บาทก็มีครับจึงอยากฝากให้ผู้โดยสารระมัดระวังนะครับถ้าหากว่ามีกลุ่มคนในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปขึ้นรถโดยเด็ดขาดครับนอกจากจะต้องเสียค่ารถแพงแล้วเนี่ยทรัพย์สินอาจจะหายและอาจจะไม่ได้คืนอีกด้วยครับมีเยอะไหมพี่เยอะมีทุกวันนะผมดูสิรถวิ่งมามันก็วิ่งตามรถเลยวิ่งไงตกข้างรถอ่ะเต็มไปหมดผู้โดยสารก็กลัวก็มีใครเข้ามาดูไหมหน่วยงานเนี่ยไม่มีแจ้งแล้วก็ไม่มีมีการตายเกิดขึ้นค่อยมาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรมันเถื่อนจริงๆเนี่ยอยากฝากผู้โดยสารมาให้ระมัดระวังเขาฟ้ากระเป๋าฟ้าอะไรไปก็ไม่ต้องไปกับเขาบางทีมาปุ๊บก็จูงไปนู่นเลยเนี่ยหมดเลยตอนนี้จอดได้หมดเลยแกมเนี่ยเต็มไปหมดดึงไปนู่นเขาไม่รู้ไงซิมิเตอร์เขาไม่ถามมันหรอกเขาอยู่ตามรถเขานี่แหละจากที่คนขับคนนี้แล้วนะครับคนขับแท็กซี่อีกหลายคนครับบอกว่าแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วครับแต่ก็ไม่มีใครมาจัดการให้มองว่าถ้าหากมีการจัดระเบียบกันดีๆนี่จะดีมากเลยครับโดยเฉพาะบริเวณสถานีขนส่งซึ่งเป็นสถานีขนส่งระดับประเทศขณะที่นางสาวกูวาริซากูจิเป็นชาวจังหวัดนราธิวาสครับผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่สถานีขนส่งหมอชิดบอกว่าเพิ่งเจอกับตัวเลยครับหลังจากที่ลงรถทัวร์มาก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาประชิดตัวจะลากกระเป๋าไปขึ้นแท็กซี่ให้พอเธอปฏิเสธก็ถูกเซาซีครับแถมจะให้เหมาจ่ายอีกนะครับเธอจึงตอบไปว่าเดี๋ยวครอบครัวจะมารับแล้วก็เดินหนีมาพร้อมกับมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวแบบนี้ไม่ควรทำเลยครับเพราะว่าคนต่างจังหวัดที่มาทำงานในกรุงเทพบางคนอาจจะไม่ได้มีรายได้มากมายนักครับลูกค้า
้าเหมือนอย่างหลายๆคนอ่ะเลือกที่จะไปใช้ Grab หรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้แหละค่ะแท็กซี่บางคนเอาเปรียบโดยการที่ว่าไม่กดมิเตอร์แล้วไปใช้การเหมาแทนแบบนี้ค่ะต้องไปพิจารณาตัวเองค่ะแบบนี้คิดเราคิดว่าแท็กซี่เถื่อนทุกวันนี้เยอะนะที่เป็นแท็กซี่เยอะค่ะเยอะลงรถมาแล้วก็ลากผู้โดยสารไปเยอะค่ะเยอะเหมือนเมื่อกี้ตอนที่หนูลงรถทัวร์นะคะแบบมาดึงตัวเลยแบบจะขอขนกระเป๋าขนอะไรแบบนี้ค่ะแต่หนูแบบก็อ้างไปเลยว่าแบบเดี๋ยวคนที่บ้านมารับหรือว่าเพื่อนมารับอะไรแบบนี้ค่ะแต่เขาก็พยายามจะแบบรั้งตัวเหมือนดึงไปเลยแบบนี้ค่ะคุกคามเราไหมคุกคามค่ะคุกคามมาก